بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ฟังรายการพี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ติดตามรายการที่รักทั้งหลายครับพี่น้องครับเราต้องเป็นคนที่เอาสุนนะของท่านนบีเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่าตำหนิสุนนะนบีอย่าไล่สุนนะนบีอย่าเอาสุนนะนบีนั้นไปไว้นอกบ้านเอาสุนนะนบีนั้นมาไว้ในครอบครัวของท่านถ้าเป็นอิหม่ามต้องเอาสุนนะนบีมาไว้ในมัสยิดของท่านอย่าพูดว่าฉันไม่เอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันใครก็ตามนะครับพี่น้องที่ไล่สุนนะนบีออกจากบ้านท่านหรือออกจากมัสยิดท่านออกจากครอบครัวของท่านลูกท่านไม่เคยได้ยินจากปากพ่อเลยว่าสุนนะนบีมีอะไรบ้างอัลลอฮ์พี่น้องจะเข้าห้องน้ำด้วยเท้าขวาเนี่ยสุนนะทุกเท้าซ้ายนี่เป็นสุนนะนบีก่อนนอนแปรงฟันอาบน้ำหน้าบ้านเป็นสุนนะนบีออกจากบ้านด้วยดุอาเป็นสุนนะนบีขึ้นรถด้วยดุอาเป็นสุนนะนบีเดินไปมัสยิดเป็นสุนนะนบีเข้ามัสยิดด้วยเท้าขวาเป็นสุนนะนบีไปนมาสองรอกอาตก่อนที่จะนั่งที่มัสยิดเป็นสุนนะนบีเป็นสุนนะนบีทั้งหมดนะครับพี่น้องวันนี้ผมต้องการจะพาท่านพี่น้องไปดูว่านมาดนี่ช่วยอะไรนมาดวันละห้าเวลาเนี่ยช่วยอะไรบ้างครับพี่น้องมีทั้งหมดเนี่ยหลายข้อนี่ก็พูดจนกว่าเวลาจะหมดนะครับพี่น้องข้อที่หนึ่งการนมาดเนี่ยอักบริอัลอาลาตัสซีลมัสลิห์การทำนมาดเป็นตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์เป็นตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะทำให้เขาได้ผลประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นมาดพี่น้องครับต้องนมาดตามซุนนะห์นบีนะไม่ใช่นมาดตามตัวย่อนะไม่ใช่ไอความรู้นะผ่านตัวย่อผ่านครูบาอาจารย์แต่ต้องถามครูบาอาจารย์ว่านมาตามสุนนะนบีนะทำยังไงข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองนมาเนี่ยเป็นการขจัดความชั่วร้ายที่ดีที่สุดกุรอานอายะห์ไหนที่บอกว่าขจัดความชั่วร้ายที่ดีที่สุดอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการนมาคนที่รักษานมานั้นนมาจะยับยั้งความชั่วต่างๆความเลวร้ายต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านบางทีอยากจะทำความอยากทำความชั่วพอนึกถึงนมาดไม่กล้าครับฉะนั้นตัวนมาดเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดทีนี้คำว่ามุงกัดนี่ก็อธิบายว่าไม่ให้ทำซินาครับคนที่รักษานมาดห้ามเวลาจะไม่กล้าทำซินาเด็ดขาดนะครับถ้าผ่านผู้หญิงถ้าจะอยู่กับผู้หญิงต้องผ่านการแต่งงานไม่ใช่พากันไปนอนแล้วก็หาความสุขใส่ตัวกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอย่างไรเรื่องที่สองนะครับดาฟิอาตุนการนมาเป็นการปกป้องโรคเกิดจากหัวใจลิดาวาอิลคอลมีโรคหัวใจคำว่าโรคหัวใจเนี่ยไม่ใช่เส้นเลือดหัวใจตีบนะพี่น้องโรคอย่างนี้โรคอิจฉาโรคริษยาโรคผูกพยาบาทโรคขี้เหนียวโรคเอาชนะอัลลอฮ์พี่น้องนี่ไงโรคเหล่านี้จะขจัดออกไปเพราะคนนั้นเป็นคนที่รักษานมาดห้าเวลาเรื่องที่สี่นะครับพี่น้องครับมัตรูดะมุตมัตรอดะตุนอัดดะอัลลัจจัดคนที่รักษานมาดเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็มีนะครับพี่น้องครับถ้าเราก็ดูแลรักษาให้ดีแต่ว่าคนที่รักษานมาจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยแข็งแรงคำว่ารักษานมาเนี่ยห้าเวลาเรายังไม่พอต้องลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดด้วยแล้วก็นมาดูฮาด้วยพี่น้องครับดูฮามีทั้งหมดเนี่ยแปดรอกอัตนมาตั้งแต่ตะวันขึ้นประมาณสัก15นาที20นาทีก็นมาได้แล้วพี่น้องแล้วก็นมาดได้ถึงก่อนนมาซุฮุรนะพี่น้องครับนั่นแหละคือเวลานมาดดูฮาทั้งหมดสามารถขจัดโรคทางร่างกายได้ข้อที่5นะครับมุนาวะรอลิลกอลบีทำให้หัวใจมีรัศมีอัลลอฮ์พี่น้องครับ
จะไปหาที่ไหนได้พี่น้องให้หัวใจมีรัศมีเนี่ยมันได้อยู่การผ่านนมาศนะครับพี่น้องข้อที่6นะครับพี่น้องทำให้ใบหน้าของเขาเนี่ยสดใสอัลฮัมดุลิลลาห์ใบหน้าสดใสนะพี่น้องครับพี่น้องคุณจะปอกอะไรจะฟอกแป้งฟอกลิปสติกแค่ไหนก็เชิญเถอะแต่ถ้าไม่มีนมาศหน้าของคุณจะมืดมนขณะที่นอนอยู่ในกูโบนะครับพี่น้องแล้วก็ข้อที่7นะครับพี่น้องทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยกระฉับกระเฉงคนที่รักษานมาศ5เวลากระฉับกระเฉงจริงๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็ข้อที่8นะครับพี่น้องดึงริสกีดึงริสกีมาจากฟากฟ้าและดึงริสกีมาจากแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยมาให้กับคนที่อะไรนะรักษานมาศ5เวลาริสกีของเขาถึงจะขาดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ขาดไม่นานขาดแค่วัน2วันแล้วก็เดี๋ยวริสกีก็จะตามมาข้อที่10นะครับพี่น้องครับยับยั้งความอาธรรมไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปด่าคนอื่นไปนินทาคนอื่นไปใส่ร้ายคนอื่นนะครับแล้วข้อที่10นะครับพี่น้องเป็นที่ประทานลงมาแห่งความเมตตาคนที่นมาศสะอาด5เวลาลุกขึ้นนมาศตะฮัจญุดด้วยนมาศดูฮาด้วยอัลลอฮ์จะประทานความเมตตาผ่านคนคนนี้นะครับดูนี่แหละพี่น้องครับจึงเราจึงสั่งการให้กำลังใจอย่าขาดนมาศนะพอการนมาศนั้นสามารถขจัดความชั่วที่ดีที่สุดไม่มีอะไรฉะนั้นลูกเราที่ติดกงติดเกมพี่น้องให้ไปนมาศซุบฮ์ที่มัสยิดกงเกมไม่ช้าเถอะเลิกหมดครับพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าต้องไปเล่นฟุตบอลจะทำให้อะไรนะอะไรเลิกยาเสพติดที่ไหนได้ไปติดยาเสพติดที่สนามฟุตบอลลืมคำสั่งของอัลลอฮ์ถ้าจะให้ลูกเป็นคนดีให้ลูกรักษานมาศเท่านั้นยิ่งไปเล่นฟุตบอลตอนเย็นนะครับไอ้ฟุตบอลน่ะเป็นที่2ที่3แต่ที่1ผักลูกให้ไปนมาศที่มัสยิดที่มัสยิดทุกเวลาได้อย่างดีใหญ่ให้รักษานมาศแต่ครบวันละ5เวลาอัลลอฮ์จะคุ้มครองเรื่องชั่วๆทั้งหมดให้แก่บ้านของท่านและครอบครัวของท่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอร์